สิ้นสุดการรอคอยครับสำหรับ Ford Ranger เจนใหม่ได้โยนโฉมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเมื่อช่วงบ่าย 2:00 นที่ผ่านมาวันนี้คาร์ใช้ทีมขอสรุปให้ฟังเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของกระบะพันแกร่งเจ้านี้ครับหลังจากที่ Ford Motor Company ได้ปล่อยทีเซอร์ Next Gen Ranger เป็นระยะครับและรวมไปถึงการพรางตัวที่ใช้คำว่าพรางตัวที่ไม่ใช่พรางตัวในที่สุดครับวันนี้24พฤศจิกายน Ford Motor Company ก็ได้ทำการโยนโฉมหน้าตาของ Ford Ranger เจนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่างานดีไซน์เนี่ยได้มีการออกแบบชนิดที่ว่าใหม่หมดทั้งคันมีความคล้ายคลึงกับ Ford F150 ซึ่งเป็นรุ่นพี่และ Ford Maverick นะครับจะว่าไปมันก็มีความคล้ายกับ Ford Maverick นั่นแหละแต่แน่นอนว่าการออกแบบเนี่ยจริงๆแล้วต้องใช้คำว่ามันไม่ใช่แบบว่าจะ0 4 0 5ทำมาได้นะครับ Ford เน้นย้ำเลยว่าเขาต้องการออกแบบรถกระบะเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่จำหน่ายอยู่180ประเทศทั่วโลกนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็ได้เก็บข้อมูลลูกค้าเนี่ยกว่า 5,000 ครั้งแล้วก็มีบันทึกกว่า 1,800 หน้าในเรื่องของมิติตัวถังก็ต้องยอมรับว่า Ford ได้มีการขยายนะครับทั้งในส่วนของระยะล้อที่กว้างขึ้นถึง50มมและฐานล้อที่ยาวขึ้น50มมทำให้การปีนไต่เนี่ยทำได้ง่ายยิ่งขึ้นจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าด้านหน้ามีความบึกบึนและมีความเป็นอเมริกันมากกว่ารุ่นเดิมชัดเจนตัวไฟหน้าที่เป็น LED มีลักษณะเป็นรูป C ซึ่งถือว่าเป็นงานดีไซน์ที่โดดเด่นแล้วก็มีความคล้ายกับ Ford Maverick นั่นเองมาพร้อมกับตัวล้ออลอยที่แน่นอนครับว่าในแต่ละรุ่นก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปส่วนด้านหลังเนี่ยมีการย้ายตำแหน่งในเรื่องของไฟเบรครุ่นที่3จากเดิมที่แปะอยู่ตรงหลังคามารุ่นนี้ย้ายมาอยู่ตรงฝากระบะท้ายแล้วแถมใน Ford Ranger เจนใหม่นี้ด้านข้างเนี่ยเป็นกันชนขนาดใหญ่สามารถสอดเท้าเข้าไปได้เลยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ตัวกระบะท้ายเนี่ยมีฟีเจอร์ลูกเล่นที่ไม่แพ้ Ford F150 นะรองรับงานช่างด้วยเฮ้ยถือว่าเจ๋งมากๆนะครับส่วนภายในห้องโดยสารต้องบอกว่าฉีกกฎทุกปิกอัพที่เคยมีปิกอัพในช่วงก่อนๆก็จะมีจอถูกไหมครับจอก็จะประมาณสัก 6-7 นิ้วมากสุดก็9นิ้วใช่ไหมครับ Ford จัดให้ครับในรุ่นย่อยทั้งหมดเนี่ยจะมีจอกลาง2ขนาดคือ 10.1 นิ้วและ12นิ้วซึ่งเป็นจอตรงยาวโอ้โหอลังมากๆและสามารถควบคุมทั้งในเรื่องของระบบ Driver Assistant หรือระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับรวมไปถึงการตั้งค่าต่างๆของรถยนต์ตรงนี้ก็สามารถทำในตัวจอขนาดใหญ่ตรงกลางคอนโซลได้ยังไม่พอตัวมาตรวัดเป็นแบบ Digital Full LCD ซึ่งสามารถเปลี่ยนกราฟิกทั้งในเรื่องของโหมดการขับขี่นะครับระบบขับเคลื่อนแล้วก็เรื่องรอบเครื่องยนต์ก็มีให้แล้วก็การแล้วก็แสดงการทำงานของระบบ Driver Assistant ด้วยโหอลังไปอีกนะครับอลังมากๆแล้วก็งานดีไซน์ถือว่ามีความแตกต่างจากรุ่นเดิมชัดเจนนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในวงการรถปิกอัพที่ใช้เกียร์ไฟฟ้าและมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าด้วยโอ้สุดจัดจริงๆโดยทาง Ford ก็เน้นย้ำว่าเขาทดสอบโหดมากๆเขาทดสอบมาหลายครั้งซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดขายสำคัญและเป็นจุดขายใหม่ของ Ford เลยก็ได้แต่ก็ต้องพูดกันจริงๆนะเราก็เป็นห่วงว่าถ้าบอกว่าเทสจริงๆอย่าพังหน้างานเลยนะขอร้องในส่วนของเครื่องยนต์นะครับมีให้เลือก4บล็อกด้วยกันแบ่งเป็นดีเซล3บล็อกและเบนซิน1บล็อกนะครับไฮไลท์เลยก็คือเบนซิน1บล็อกเนี่ยได้มีการพัฒนาเพื่อรองรับขุมพลังแบบ XEV ก็คือ Plug-in Hybrid นี่คือ Ranger ที่ถูกพัฒนาเพื่อรองรับการมาของยานยนต์ไฟฟ้าเต็มๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้มาในช่วงเร็วๆนี้แน่นอนอาจจะอีกสักพักใหญ่ๆส่วนเครื่องยนต์ดีเซล3บล็อกแน่นอนครับ2บล็อกที่คุ้นเคยในตระกูลแพนเตอร์ยังอยู่นะครับก็คือ 2.0 เทอร์โบเดี่ยวและ 2.0 ไบเทอร์โบก็คือเทอร์โบคู่2บล็อกนี้ก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของแรงม้าและแรงบิดที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มอัตราสิ้นเปลืองที่ดีขึ้นด้วยแถมได้มีการทดสอบในเรื่องของความทนทานที่มากขึ้นและอีกหนึ่งบล็อกครับนั่นก็คือดีเซล 3.0 ลิตร V6 ซึ่งเครื่องยนต์บล็อกนี้เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง Ford และ Volkswagen แต่ในเมืองไทยจะได้เจอไหมอันนี้คงต้องรอดูปีหน้านะครับซึ่งปีหน้าจะชัดเจนเลยว่าเราจะได้เครื่องยนต์บล็อกไหนมาทำตลาดนั่นเองส่วนเครื่องยนต์ 2.2 นั้น discontinue ครับก็คือไม่ทำตลาดแล้วนั่นเองสำหรับ Ford Ranger Gen ใหม่นะครับรถจะเริ่มผลิตอย่างเป็นทางการในช่วงปี2565โดยใช้ไทยและแอฟริกาใต้เป็นฐานการผลิตนะครับฉะนั้นเราก็คงต้องรอดูกันว่า
ในเวอร์ชั่นประเทศไทยเราจะมีรุ่นย่อยกี่รุ่นย่อยและขุมพลังมีให้เลือกกี่แบบที่สำคัญเลยก็คือราคาต้องบอกแบบนี้ว่า Ford Ranger ถือว่าเป็นรถกระบะที่สร้างมาตรฐานทั้งในเรื่องของความปลอดภัยและราคาที่สูงมากๆหากจำกันได้เมื่อช่วงปี2011 Ford Ranger T6 เปิดตัวครั้งแรกและแน่นอนครับว่า 3.2 Wildtrak นั้นก็พุ่งทะยานแตะล้านอย่างเป็นทางการจนทำให้กระบะหลายๆค่ายก็แตะล้านกันแทบจะทุกค่ายเลยก็ว่าได้นะครับมาในคราวนี้ราคาจะหยุดที่เท่าไหร่ต้องรอดูกันในปีหน้านั่นเองและนี่คือการสรุปเรื่องราวของRanger Gen ใหม่นะครับถ้าใครอยากจะทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ Ranger Gen ใหม่เนี่ยก็สามารถไปดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ในเว็บไซต์ carsite.in.th ซึ่งเราแปะไว้ในแคปชั่นคลิปนี้แล้วนะครับก็ลองไปอ่านรายละเอียดใครที่สนใจ Ford Ranger ตัวปัจจุบันตอนนี้ก็มีแคมเปญอยู่นะครับก็ลองไปดูกันได้ตอนนี้ก็มีทั้งดาวน์ 0% แล้วก็ขับฟรี90วันยังมีอยู่นะครับส่วนใครที่ถามถึง Ford Everest แล้วก็ Ford Ranger Raptor ตัวใหม่ปีหน้าเจอกันครับในช่วงปลายไตรมาส1ของปี2022นั่นเองและนี่คือทั้งหมดของคาเซ็ตทีมเล่าให้ฟังนะครับและในครั้งต่อไปเราจะมีเรื่องอะไรมาให้ทุกท่านได้เล่าให้ฟังกันนั้นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของคาเซ็ตทีมครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปไม่พลาดทุกเรื่องยานยนต์ติดตามได้ที่คาเซ็ตทีมทั้ง Facebook คาเซ็ตทีมกดไลค์กด See Firstเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์ YouTube Car Site Channel กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ทุกสัปดาห์และเว็บไซต์ carsite.an.th